สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้มีพ่อพันธุ์อเมริกันบาร์มันพันธุ์แท้เลือดร้อย1ตัวนะครับมาเสนอราคาให้พี่น้องได้พิจารณาได้ดูนะครับว่าวันนี้พูดจาภาษาวัวนำเสนอให้พอที่จะเข้าตาไหมพอที่จะชอบไหมนะฮะถ้าชอบก็สามารถติดต่อเข้ามาตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นให้ไว้ได้เลยนะครับผมเอาละครับก่อนที่จะพาไปชมวัววันนี้บอกพิกัดวัวก่อนนะครับผมวัวอยู่ที่หนองปลือบางละมุงชลบุรีนะครับเบอร์โทรตามที่ขึ้นให้นะครับผมเอาละครับทีนี้มาดูมาชมนะฮะตัวนี้ปัจจุบันอายุประมาณ4ปีนะครับเจ้าของใช้รับจ้างทั้งผสมตัวแล้วก็คุมฝูงในคอกในฟาร์มของตัวเองนะครับผมวันนี้สาเหตุที่อยากจะขายก็คือต้องการใช้เงินพี่น้องครับนะฮะต้องการใช้เงินไปทำธุรกิจอะไรบางอย่างนะครับก็นั่นก็เป็นเหตุผลส่วนตัวของเจ้าของวัวแหละครับแต่วันนี้วงการวัวมีพ่อพันธุ์สวยๆแบบนี้มานำเสนอให้พี่น้องได้พิจารณาครับผมส่วนสูงนะฮะท้ายนะครับ160บวกมีแน่นอนนะครับ160บวกมีแน่นอนนะฮะตะโหนกใหญ่ตั้งตรงเป็นสีดำพี่น้องครับใบหน้าหล่อมากเนี่ยฮะใบหน้ายังหล่อเลยพี่น้องนะครับดูประวัติก่อนนะครับตัวนี้นะฮะชื่อมิสเตอร์ซุปเปอร์เรด001นะฮะซุปเปอร์เรด001เกิดเมื่อวันที่2เดือน5ปี2019อายุ4ปีเต็มพอดีเกินไปประมาณ10กว่าวันนะครับ4ปีเต็มพี่น้องครับนะฮะผลงานในคอกในฟาร์มมีแล้วนะครับสวยเด็ดทุกตัวนะครับผมพ่อของเขาคือมิสเตอร์ CT Bob 1/13ขออภัย 2/13 นะครับ Bob 2/13นะฮะสาย Pasco 812พี่น้องครับสายบนสายล่างแม่คือ VC 30นะฮะแม่คือ VC 30สาย SK 433พี่น้องครับ นั่นแหละครับนั่นคือประวัติของเขานะฮะจุดเด่นนะครับแน่นอนความใหญ่ความลึกความหนามีครบอยู่ที่ตัวนี้โดยเฉพาะตะโหนกตั้งตรงไม่มีล้มไม่มีเอียงเลยนะครับเส้นหลังตรงดีมากพี่น้องนะฮะมุมนี้เป็นมุมที่ไม่ย้อนแสงนะครับเส้นหลังตรงดีมากไข่ดำ ทั้งใบพี่น้องนะฮะแล้วก็เสมอกันเป๊ะเลยนะฮะวัว พี่เจ้าของวัวบอกว่ากินแต่หญ้าอย่างเดียวพี่น้อง อาหารข้นแทบจะไม่ได้แตะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้รับรองเอาไปเลี้ยงง่ายกินง่ายนะครับรับประกันทับนะครับรับประกันทับแน่นอนเพราะว่าในฝูงนี้ทับไปเป็น10กว่าตัวแล้วนะครับในฝูงของเจ้าของฟาร์มนะครับแล้วก็พี่แกยังรับผสมตัวด้วยนะฮะครั้งละ 1,000 1,500 2,000 แล้วแต่ระยะทางครับผมนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูช่วงท้ายนะครับเนี่ยครับถ่ายให้ดูใกล้ๆเลยโขนหางเป็นแบบนี้ฮะตรงนี้อาจจะย้อนแสงนะครับไข่สวยมากพี่น้องไข่ดำสนิททั้ง2ใบเลยนะครับเนี่ยฮะวัวไม่ได้ฝึกไม่ได้เล่นไม่ได้เกานะครับเป็นวัวคุมฝูงแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยจะถูกเลี้ยงอยู่ในบริเวณคอกตรงนี้แหละพี่น้องเนี่ยฮะถูกเลี้ยงอยู่ในบริเวณนี้นะครับเมื่อตัวเมียถูกปล่อยออกไปเลี้ยงข้างนอกนะฮะเสร็จแล้วเย็นตัวเมียก็จะถูกปล่อยเข้ามานี้หลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องทำงานนะครับต
ัวนี้สีของวัวอายุ4ปีมาแล้วนะครับก็คือส่วนหน้าจะเป็นแดงเม็ดมะขามสุกนะครับใบหน้ามาถึงลำคอมาถึงตะโหนกนะฮะส่วนท้ายก็จะเริ่มแดงเข้มจะออกดำแล้วนะครับส่วนกลางลำตัวก็เป็นสีแดงเข้มพี่น้องครับนะฮะโบ๊ทครบเครื่องตัวนี้ส่งลูกสวยทุกตัวส่งลูกแดงทุกตัวนะครับวันนี้เสนอราคาให้พี่น้องนะฮะเจ้าของวัวบอกว่าเป็นราคาขายเลยนะครับเป็นราคาขายเลยนะครับ 160,000 บาทพี่น้องครับ4ปีนะฮะสายปัสโคสายบนสายล่าง SK นะครับ 160,000 บาทยังไม่รวมค่าจัดส่งเป็นราคาหน้าคอกหน้าฟาร์มนะครับสนใจมาดูตัวจริงได้เลยนะครับวัวอยู่ที่หนองปลือนะฮะหนองปลือบางละมุงชลบุรีครับผมพี่น้องครับ 160,000 บาทเป็นราคาขายตำหนิไม่มีพี่น้องครับตำหนิไม่มีรับประกันทับด้วยนะครับถ้าเอาไปแล้ววัวไม่ทับไม่ขึ้นภายใน3วันเอามาคืนได้เลยนะฮะเจ้าของวัวบอกแบบนั้นนะครับนี่คือโปรโมชั่นนะครับวัวอยู่ที่ทุ่งกรมตันหมันหนองปลือชลบุรีนะครับมาดูได้นะฮะสอบถามเส้นทางโทรมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้นะครับนี่คือโลโก้ประจำตัวของเขานะครับเนี่ยฮะ001นะครับตรงกับใบเพชรนะฮะนี่ก็คือใบเพชรนะครับที่ผมถืออยู่นี่นะครับวันนี้มีมาเสนอให้พี่น้องแค่ตัวนี้ตัวเดียวพี่น้องครับพ่อพันธุ์คุมฝูงรับจ้างผสมตัวในราคา 1,000-1,500ได้เลยนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจนะฮะสามารถเอาไปต่อยอดเอาไปคุมฝูงได้แน่นอนพี่น้องครับเอาละครับผมสนใจก็ต้องรีบหน่อยนะครับราคานี้เนี่ยถ้าเกิดว่าปล่อยไว้อีกนานต่อไปอีกราคาอาจจะปรับขึ้นได้นะครับพี่น้องนะฮะเนื่องจากวันนี้พี่แกบอกผมบอกตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะครับว่าต้องการใช้เงินด่วนนะครับจริงๆราคาที่ซื้อมาเนี่ยแพงกว่านี้แน่นอนพี่น้องครับแต่วันนี้ยอมขายขาดทุนแล้วนะครับยอมจริงๆนะครับเพราะว่าต้องใช้เงินนะครับก็เลยต้องบอกปล่อยออกนะครับลึงน้ำล่างนะครับปลายลึงสีดำเลยพี่น้องนะฮะนั่นนะครับไข่นี่ดำขลิบหูดำนะครับบดครบเครื่องนะครับพูดง่ายๆเลยนะฮะอัวสูงใหญ่เลยทีเดียวพี่น้องเนี่ยฮะ ใบหน้าเป็นแบบนี้ครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัวนะครับหาวัวดีๆวัวสวยๆวัวหล่อๆพ่อพันธุ์คุ้มฝูงแบบนี้มาฝากพี่น้อง FC อยู่เป็นประจำเช่นเคยวันนี้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ